มาดูไม่ทันก็เข้ามาตอนผ่านไปครึ่งชั่วโมงก็นำไปแล้ว 1-0 ครับก็เกมวันนี้จริงๆระยองก็ไม่ได้เล่นดีมากครับก็เจลเขาไม่คมด้วยแล้วก็เราเนี่ยค่อนข้างพอมีโอกาสก็พอจะทำได้บ้างครับครึ่งหลังเนี่ยยิงได้2ลูกนำไปก่อน 3-0 นะแล้วก็ยิงเข้าไป2ลูกกรรมการแม่งไม่ให้ครับคือฟาวลูกนึงแล้วก็ล้ำหน้าไปลูกนึงโอ้โหเฮเกอร์นี่แบบแขนแทบหลุดนะก็ยินดีครับวันนี้เอาชนะเจลเชียงใหม่ไปได้ครับผมแล้วก็คู่ที่ลุ้นเลื่อนชั้นขึ้นไทยลีกเหมือนกันครับศรีสะเกษไปเสมอกับ BG ปทุมฮะ 0-0 ก็ได้ไปแค่1คะแนนครับแต่ว่าเทโลเนี่ยเอาชนะ Army United ไป 2-0 ครับนั่นหมายความว่าตอนนี้รองจ่าฝูงเนี่ยเป็นเทโลครับที่เก็บไป62คะแนนระยอง FC เนี่ยขึ้นมาอยู่เป็นที่3ครับมีอยู่61คะแนนแล้วก็ศรีสะเกษเนี่ยได้มาอีก1แต้มเป็น59คะแนนครับก็ไปลุ้นกันในนัดสุดท้ายนะครับผมซึ่งสำหรับระยอง FC เนี่ยเดี๋ยวจะต้องบุกไปเยือนเทโลโปรตีเทโลครับที่สนามบุญญาจินดาครับในสัปดาห์หน้านะก็ต้องตามลุ้นกันต่อไปครับผมถ้าระยอง FC ชนะเทโลได้ก็เลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีกแน่นอนครับผมก็ลุ้นครับอาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะหาเวลาครับไปเชียร์เทโลเอ้ยไปเชียร์ระยอง FC ที่สนามเทโลครับผมวันนี้ไปก่อนแล้วครับผมสุดยอดครับระยอง FC ชนะอีกแล้วครับเหลือนัดสุดท้ายครับทำได้หรือเปล่าก็ต้องตามลุ้นกันต่อไปนะครับผม